บี้ลูกแข่งลูกแข่งวีรวันมอสบี้ชื่อคุณอะไรผมอ๋อเรื่องการเมืองผมก็คือในเมื่อผมมาแล้วประเด็นสำคัญก็คือว่าเรามาในฐานะนี้นะเขาก็ต้อนรับให้เกียรติเราขนาดนี้ไงผมก็ว่าในเรื่องของการเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยที่เป็นสากลนั้นก็เป็นไปตามรถแมพของผมนั่นแหละในปีหน้าเราก็จะประกาศวันเลือกตั้งออกมาแล้วไม่มีการเลื่อนอะไรสักอย่างแต่พอเราประกาศเมื่อไหร่มันก็ต้องมีกรรมวิธีของการเลือกตั้งใช่ไหมอีก150วันตามกฎหมายแค่นั้นประกาศนะแต่ผมก็ยืนยันว่าประกาศปีหน้าแน่แต่ว่าเขาไม่ได้ถามแต่ผมก็แสดงความเชื่อบ้านเขาไงเพราะผมไม่ได้ปกปิดใครการจะไปบิดเบือนอะไรใครที่อย่างที่หลายคนมากล่าวอ้างใช่ไหมผมก็พูดอย่างนี้มาตลอดนั่นแหละจะได้เลิกแบบพูดทันทีเรื่องเนี้ย มีอะไร